ถกเถียงแต่ออกจากการเป็นสองฝ่ายเลยทีเดียวกับกรณีพระเอกดังอย่างวิทสมิธตบหน้าคริสร็อกบนเวทีการประกาศรางวัลออสการ์2020ภายหลังจากที่อีกฝั่งพูดล้อเลียนภรรยาของเขาพร้อมกับเตือนว่าอย่าพาดพิงถึงภรรยาเขาอีกจนกลายเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์กันเลยทีเดียวทั่วโลกแน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกับอดีตนางเอกดังอย่างมามีนาภาคัปปภานาฏประสิทธิ์ที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าหลายๆช่องทางที่คุณจะปกป้องคนที่คุณรักแต่การที่ใช้ความรุนแรงในที่สาธารณะต่อผู้ชมทั่วโลกก็เป็นการกระทำที่ยากจะยอมรับได้จริงๆเห็นด้วยเห็นต่างเราก็ไม่ว่ากันนะแต่การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาก็คือคนที่ขาดสติในการใช้ปัญญาแก้ปัญหาแฮชแท็กการใช้กำลังไม่ใช่ข้ออ้างของคำว่ารัก